เรียบร้อยโอเคมังกรก็ตายแล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะกลับบ้านไปปิดคลิป100วันนะครับผมปึ๊บเอ้าแม่งไข่ล่วงลบไปอะที่ไหนเนี่ยนี่น่ะเหรอพวกกล้าที่ว่าน่ะใช่แล้วขอรับองค์หญิงตามที่ตำรากล่าวไว้ในทุกๆ100ปีจะสามารถอัญเชิญพวกกล้าจากพิภพอื่นมาได้ดีล่ะตอนนี้เริ่มมีหวังแล้วสินะเอาล่ะท่านพวกกล้าข้าขอฝากความหวังไว้กับท่านไม่ๆๆผมไม่ทำอะไรทั้งนั้นอ่ะคุณเอาผมมาจากไหนไปที่เดิมเดี๋ยวนี้เลยรู้มั้ยผมเพิ่งสาค่ายแล้วก็ได้แทนที่จะได้กลับบ้านไปปิดคลิป100วันทำตั้ง3เดือนแต่ไอ้บ้านเนี่ยไม่รู้ที่พี่หมูอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ผมจะกลับบ้านก็ดูดิโอ้โหโคตรไกลต้องขออภัยด้วยท่านพุกล่าข้าอัญเชิญได้แต่เพียงอย่างเดียวฮะไม่ต้องห่วงถ้าท่านสามารถช่วยพวกเราได้ข้าสัญญาว่าจะพาท่านกลับบ้านเองแม่งนี่มันมือโชกันชัดๆโอเคมาอยากให้ผมทำอะไรอ่ะอย่างแรกก็ช่วยปกครองประเทศหน่อยจะได้ไหมคะอะไรนะโอเคเดี๋ยวกลับไปคิดดูก่อนแล้วกันอ่ะเดี๋ยวท่านพวกล่าเอ๊ะพวกคุณหายไปไหนกันหมดวะเนี่ยคือว่าตลอดที่ผ่านมาที่นี่มักเป็นมัสเตอร์เข้ามารุกรานบ่อยๆชาวบ้านก็เลยถูกจับกุมกันไปค่ะฮะแล้วพวกทหารทำอะไรกันอยู่อ่ะเรื่องนั้นเนื่องจากไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ทำให้ไม่มีเงินเข้าคลังมาสักเท่าไหร่นักนี่เองแสดงว่าพวกนายกำลังถังแตกสินะกล่าวซะหน่อยถังแตกอะไรกันพวกเราก็แค่ประสบปัญหากันนิดหน่อยเท่านั้นแหละถ้าไม่มีพวกมอนสเตอร์เข้ามาขัดขวางป่านนี้ก็สบายไปนานแล้วงั้นคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าจะขอบล็อกเอเมอรัลด์สัก10กองเป็นค่าตอบแทนอะแค่10กองเองเหรอฮะสบายมากองหญิงเพคะคือว่าเฮ้10กองเลยเหรอนิดไหนจะลบมากเกินไปหรือเปล่าถังแตกจริงๆด้วยสินะก็ภารกิจในวันนี้คิดว่าจะไปหาผู้คนมาก่อนนะครับโอ้โยในสุดก็เจอหมู่บ้านที่เอ้พวกสนใจมาอยู่ในเมืองผมไหมดูเหมือนพวกเขาจะไม่ให้ความร่วมมือแฮะงั้นผมมีไอเดียเจ๋งๆแล้วโทษทีอ่ะนี่เอ็มมาร์โล2 hours later เฮ้พวกเกิดอะไรขึ้นน่ะฮ่าโอ้ฉันเสียใจด้วยนะเอางี้ไหมพวกนายมาอาศัยอยู่เมืองผมไปก่อนก็ได้แต่ต้องช่วยงานนะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ตามมาเลยเฮ้ยนี่เจ้าทำอะไรลงไปเนี่ยฮะหลังจากที่ผมได้เชิญเหล่าวีเจอร์มาก็มีแม่ทัพที่ชื่อการเรนได้เข้ามาต่อว่าผมและสั่งการให้จัดการพวกนี้ไปซะโดยที่เขาเห็นผลว่าเจ้าพวกนี้อ่ะมันเป็นพวกมดที่แฝงตัวมาซึ่งมันก็จริงอยู่ถ้าพวกนี้โดนฟ้าผ่าก็จะกลายเป็นได้ดังนั้นผมจึงเสนออีกวิธีหนึ่งแทนที่จะจบด้วยความรุนแรงงั้นเราก็ทำให้เขาอยู่แต่ในร่มแทนสิจะได้ไม่โดนฟ้าผ่าไม่เราจะไม่ทำแบบนั้นคือถ้านั้นรู้เข้าพวกเราได้มีปัญหาแน่ไหมยังไงอ่ะชึถือว่าเพื่อองค์หญิงข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังก็แล้วกันเมื่อ20ปีก่อนพวกเราก็เคยค้าขายและอาศัยอยู่ร่วมกับวิลเลจเจอร์มาก่อนจนทุกพระจันทร์ข้างแรมของทุกปีมักจะเกิดเหตุการณ์เด็กๆได้ถูกขายตัวไปอย่างปริศนาจนชาวบ้านต่างก็เชื่อกันว่าเป็นวันม่านเงาแต่น่าเศร้าที่เราไม่รู้เลยว่าในทุกๆปีจะมีเด็กคนไหนตกเป็นเหยื่อไปบ้างกว่าจะรู้ตัวก็สายไปซะแล้วจนกระทั่งพวกเขาสืบพบกับเด็กกำพร้าที่โชคร้ายที่กำลังเดินออกไปข้างนอกโดยที่ไม่รู้สึกตัวพอสะกดรอยตามไปก็พบกับสถานที่ทำพิธีกรรมประหลาดและเด็กคนนั้นก็กลายเป็นเธอน้องคนนั้นดิฉันได้เคยเจอไม่เหมือนนี่เป็นบ้าอะไรของเจ้าเนี่ยและในจังหวะที่พวกเขาจับตาดูเด็กคนนั้นก็มีผู้วิลเลจเจอร์ตัวนึงดูแต่งกายแปลกๆพร้อมกับเหล่ามอนสเตอร์ที่เป็นข้ารับใช้ของเจ้านั่นมันได้ทำพิธีกรรมให้เด็กคนนั้นกลายเป็นผู้เดียวกับมันเองพอเรื่องนี้ตกไปถึงศาสนาจักรเข้าจึงได้ออกกฎหมายห้ามทำการค้ากับพวกนั้นและสั่งให้กำจัดพวกวิลเลจเจอร์ทิ้งโดยทันทีเราจะไม่เจรจากับพวกปีศาจและนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมถึงไม่ควรไปยุ่งกับวิลเลจเจอร์แล้วทำไมข้านับพวกนี้ได้แค่4หายไปไหนอีกหนึ่งเนี่ยเฮ้ยมันกำลังหลบหนีทหารไล่จับพวกมัน